ด้านบนซ้ายอ่ะมันสว่างสว่างนะครับผมเลยไม่ได้อันนี้มันคืออะไรอ่ะหรือว่ามันจะมีอีเวนต์วันที่100เหรอ เพราะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่วันที่1รอสักทีสิ ไม่ยอมรอสักทีนึงอ่ะในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้วเวลาที่เราจะได้อัปเกรดห้องน้ำกันเสียทีให้มิดาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมออฟฟิเจน not included ไม่รวมออฟฟิเจนเดอะ40แพ็คเด็ดแพ็คพาร์ทที่7กันแล้วนะครับก่อนในพาร์ทนี้ผมจะมีเป้าหมายที่เป็นการอัปเกรดตัวห้องน้ำกันเสียทีนะครับหลังจากที่ใช้ตัวส้วมหลุมใช้อนาล้ำมือเนี่ยมาโดยตลอดเลยถึงเวลาที่ต้องทำการอัปเกรดมันกลายเป็นส้วมชักโครกแล้วก็อ่างน้ำก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวก๊อกน้ำล้างมือกันเสียทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการอัปเกรดเนี่ยผมอยากจะขอมาพูดถึงสิ่งที่ได้มีการปรับปรุงไปในตอนช่วงหลังไมค์นะครับก็ตอนหลังไมค์นะครับก็ได้มีการเพิ่มห้องนอนเนี่ยมาอีกห้องนึงกันแล้วก็คือจะเป็นห้องที่5กันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการย้ายตัวเตาไฟฟ้านะครับจากที่อยู่ข้างในห้องครัวเนี่ยออกมาข้างนอกกันแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้แล้วก็เพื่อเป็น2ตัวเพื่อที่จะเร่งการทำอาหารเนี่ยให้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างนี้จะเห็นว่ามีตัวแร่ควอตซ์อยู่กันด้วยนะครับมันคือตัวแร่ที่เราได้รับจากการขุดตัวลูเมนควอตซ์ก็คือถ้าทำการขุดมาปุ๊บเราจะได้มาเป็นผลึกคริสตัลแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีคุณสมบัติที่เป็นการสร้างแสงสว่างได้คือถ้าสารพัดคนไหนทำงานนะครับแล้วมีแสงสว่างเนี่ยมันจะมีการได้รับเอฟเฟกต์นี้นะครับมันจะเป็นแสงส่องที่ทำงานก็คือจะมอบความเร็วโบนัสเนี่ยในการทำงานนะเพิ่มขึ้น 15% นั่นเองนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ในการทำให้สารพัดเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับในโซนนี้เนี่ยผมได้มีการขุดเจาะแล้วก็วางตัวพื้นฟาร์มไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะนำตัวต้นอัลเวโลเวล่ามาทำการปลูกนั่นเองนะครับก็คือมีการย้ายที่จากข้างล่างตรงนี้ไปเป็นข้างบนแทนนะครับเนื่องจากว่าอยากจะให้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบพื้นที่แบบตรงๆมาเลยแล้วก็ถ้าหากว่าการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตกไปข้างล่างเนี่ยผมก็มีการวางสิ่งนี้กันแล้วนะครับมันคือตัวเครื่องปั๊มการ์ดนั่นเองปั๊มการ์ดนี่ก็คือมีการสูบการ์ดแล้วก็นำไปส่งที่หน้าต้นไม้กันเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นการ์ดที่ตกลงข้างล่างเสมอถ้าหากว่าเรายังไม่อยากจะเลื่อนตัวต้นไม้นี่บ่อยๆเนี่ยก็แค่ทำโซนหนึ่งที่เป็นโซนของตัวต้นอะไวโลเวล่ามาแล้วก็ใช้วิธีการสูบการ์ดอะไปหามันน่าจะง่ายกว่าก็เลยทำการขุดเจาะเตรียมพื้นที่รอเอาไว้เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็แค่ทำการตั้งค่าว่าให้ทำการคัดล่อแล้วก็ปลูกตัวต้นอะไวโลเวล่าเนี่ยยาวตลอดแนวเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ทำการต่อตัวท่อการ์ดเนี่ยเพื่อที่จะมาส่งการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรงหน้ามันต่อไปประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับคลาเป็นไงบ้างตอนนี้ก็มีการขุดเจาะลงมากันอยู่เรื่อยๆนะครับมีการทำให้น้ำเนี่ยกองลงกันแล้วแล้วก็สำหรับในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าห้องน้ำเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วทำตรงนี้มันก็ทำได้นะแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะแบบมันยั่งยืนกว่านี้หน่อยคือผมต้องการให้แบบมันยั่งยืนมากๆก็เลยคิดว่าขอทำการเปลี่ยนที่นะครับก็คือเดี๋ยวทำการสร้างห้องน้ำเนี่ยที่ใหม่กันเลยแต่ว่าผมอยากจะขอทำการสำรวจโลกก่อน อยากจะขอทำการสำรวจโลกนะครับก็คือทำการสำรวจด้านซ้ายสุดขวาสุดและล่างสุดดูก่อนว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่มันพอจะแบบไม่ได้เย็นมากอันนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีโซนที่มันแบบอบอุ่นโซนร้อนๆก็มีเหมือนกันแถมข้างล่างนี้เนี่ยยังมีโซนป่าที่ชวนงงมากว่าทำไมใต้ดาวน้ำแข็งถึงมีโซนป่ากันได้ก็เลยคิดว่าอยากจะขอทำการสำรวจเนี่ยออกไปให้มันแบบกว้างกว่านี้หน่อยเพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับก็ทำการสำรวจทั้งแบบด้านขวาไปให้สุดเลยแล้วก็ด้านซ้ายจะไปยังไงดีด้านซ้ายเหรอด้านซ้ายเดี๋ยวตรงนี้ขุดให้น้ำมันไหลออกมาก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ทำการขุดตรงนี้ก็แล้วกันทำการขุดตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะมีเครื่องเทเลพอร์ตด้วยสำหรับการเดินทางไปอีกดาวดวงหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทำการขุดเจาะมาแล้วก็ตรงยาวเลยไหมก็ทำการตรงยางซ้ายเดี๋ยวกันละกันนะครับแล้วก็สลับข้างล่างถึงเวลาเข้าโซนป่ายังก็อาจจะต้องใกล้เวลาต้องเข้าไปในโซนป่ากันแล้วนะครับก็ขออนุญาตวางอะไรตรงเนี้ยยาวลงมาเลยกันละกัน
รู้สึกว่าการขุดเจาะจะทำได้ช้าเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าหายใจไม่ออกตรงนี้มันเป็นโซนที่ไม่มีก๊าซออกซิเจนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของเจ้ากันแล้วกับตัวออกซิไลซ์สคอร์นั่นเองก็คือเป็นเชิงเทียนนะครับที่เราสามารถนำตัวออกซิไลซ์เนี่ยมาวางเอาไว้ได้ในกรณีที่แบบว่าอยากจะให้ตรงไหนแบบมีออกซิเจนแบบชั่วคราวเนี่ยอย่างน้อยก็สามารถสร้างสิ่งนี้แล้วก็นำออกซิไลซ์มาวางกันได้นั่นเองนะครับทำการก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งงานกันนิดนึงเดี๋ยวจะได้นำออกซิไลซ์มาแล้วก็สามารถออกสำรวจไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งด้านขวาที่เจอกับไบโอมป่าอีกแล้วเหรออ๋อเจอกับไบโอมป่าใกล้ๆกันอีกหนึ่งตัวกันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นโซนร้อนที่น่าอยู่อาศัยเหมือนกันนะคือถ้าทำการเคลียร์น้ำตรงนี้ออกไปให้เกลี้ยงเลยเนี่ยก็น่าทำแบบเป็นฐานที่มั่นได้ที่หนึ่งกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับข้างตรงนี้ก็กำลังดิ่งลงมากันอยู่นะครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันเล็กน้อยเนื่องจากว่าน้ำมันเยอะ น้ำไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับก็เลยจะเป็นต้องมีการเลี่ยงๆตัวน้ำกันสักนิดหนึ่งนะซึ่งครั้งนี้ก็เจอกับไบโอมเกลืออีกแล้วอย่างนั้นเหรอจากขั้นกลางด้วยไบโอมเย็นซะอย่างนั้นแล้วก็ด้านซ้ายนี่ตอนนี้ด้านซ้ายนะครับก็กำลังขุดไปถึงสุดแมปกันแล้วนี่จะเป็นนิวโตเนียมที่เป็นสุดแมปกันแล้วนะครับแล้วก็เจอกับป่องไกเซอร์อีก2ป่องเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นทำไมด้านบนซ้ายมันทำไมด้านบนซ้ายมันเป็นไฟดิสโก้อะเอ๊ะอะไรอะอันนี้ของใหม่ครับเห็นไหมด้านบนซ้ายอะมันสว่างนะครับผมเลยไม่ได้อันนี้มันคืออะไรอะหรือว่ามันจะมีอีเวนต์วันที่100หรอเพราะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่วันที่100สักทีสิไม่ยอมร้อนสักทีนึงอะอ๋อแบบมีแบบเบิ้งมือด้วยอ๋อแล้วเพลงตึงตะดึงตึงดึงตะดึงตึงดึงตะดึงตึงดึงเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฉลองมาที่100กันอย่างนี้เหรอแล้วแบบเมื่อกี้นี้ยังอุตส่าห์มีแอนิเมชันตรงด้านบนซ้ายด้วยนะครับจะหลูไปหน่อยอ้าวแล้วมีคนเพิ่มอีกเอาเข้าไปถ่ายมากันรัวๆเลยเนี่ยศิลปะและฝีมือการขุดวิจัยชอบก่อสร้างขุดสร้างวิจัยได้ไม่ชอบศิลปะเฉยรับเลย ขอรับเลยก็แล้วกันนะครับผมคนดีๆอย่างนี้นานๆที่จะมานะครับสำหรับดูปหมายเลข18ขอต้อนรับเข้าสู่อาณานิคมของเราอันนี้ก็อัพสกิลหน่อยสิสำหรับหมายเลข18นะครับมีการขุดกับวิจัยไปขุดเลยเพราะตอนนี้กำลังขุดพอดี ไปสายการขุดเลยเพื่อนห้องนอนมีเหลือๆนะครับห้องน้ำก็เดี๋ยวต้องรีบสร้างใช่ไหมห้องอาหารมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้น้ำแข็งละลายเนี่ยครับตอนนี้ฐานตรงกลางอ่ะเริ่มร้อนเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่อยู่ในจุดที่ผมพอใจเท่าไหร่เดี๋ยวไปสร้างฐานกันข้างล่างจะดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยน่าจะตรงนี้นะครับผมได้ทำการขุดเจาะมาแล้วก็เจอกับป่องไกเซอร์2ป่องแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นโซนสนิมที่มันแบบเย็นๆใช่ไหมงั้นแสดงว่าด้านซ้ายเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวไปทางฝั่งขวาจะดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรไหนดูสิอันนึงคือปล่องไฮโดรเจนอันนี้คือปล่องไฮโดรเจนนะครับส่วนอันนี้ก็คือบ่อพ่นน้ำเกลือเย็นฮะบ่อพ่นน้ำเกลือเย็นเหรอโอ้น้ำเกลือจะเยอะไปแล้ว น้ำเกลือดาวตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นก็ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาเน้นฝั่งนี้ดีกว่านี่พอนำตัวออกซิไลซ์มาวางเนี่ยก็สามารถทำงานกันได้แบบเรื่อยๆอย่างราบรื่นกันแล้วนะครับคือตอนนี้ผมกำลังคิดว่าโซนตรงเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะผมทำการขุดเจาะให้โล่งเลยดีไหมคือแบบขุดให้มันแบบโล่งไปเลยแล้วก็ทำเป็นฐานที่มั่นแห่งใหม่กันไปเลยก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับแต่คงต้องดีไซน์แบบใหม่หมดเลยอะ ต้องดีไซน์กันเยอะกันพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอทำการสำรวจไปให้ไปทางขวาสุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงล่างอีกสักนิดนึงด้วยผลจากการขุดลึกลงมานะครับก็ได้เจอกับไบโอมป่าที่อุณหภูมิเนี่ยกำลังอยู่อาศัยได้อย่างสบายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าลงไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยดันเจอกับไบโอมน้ำมันและเป็นน้ำมันที่ไม่ธรรมดาเสียด้วยนะครับดูนี่สิโอ้โห
ตรงที่หินอบิสไลด์ก็จริงนะแต่แนวเฉียงแนวทะแยงเนี่ยดันไม่ใช่หินอบิสไลด์แบบเต็มๆมันกลายเป็นโซนฟอสซิลนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยดันมีแมกมาเอามาทำไม ตรงนี้คือเรียกได้ว่าโซนร้อนแบบจัดๆกันเลยนะครับแต่ข้างล่างก็เป็นไบโอมน้ำมันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างท้าทายนะอุณหภูมิแบบ91องศามีน้ำมันดิบปริมาณมหาศาลมีตัวสปอร์คิดที่กำลังมีตัวเชื้อสปอร์ซอมบี้ออกมากันอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับแต่โชคดีเหลือเกินว่ามีเจ้าซิกสเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมบอกให้ผมอีกทีนึงก็แล้วกันว่าทำไมถึงดีใจที่เจอตัวซิกสเตอร์ตรงนี้นะครับอาจจะแปลว่าครั้งเนี้ยมันก็จะเข้าสู่โซนน้ำมันกันแล้วสรุปว่าดาวตรงนี้เนี่ยเรายังหาไบโอมน้ำมันกันได้อยู่นะยังพอหาไปโอน้ำมันกันได้อยู่นะครับแต่ว่านี้เราทิ้งไปก่อนเรามาที่ข้างบนอีกสักนิดหนึ่งกันละกันก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับผมได้ทำการตัดสินใจแล้วว่าจะให้โซนเนี่ยเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่หลักของดาวดวงนี้เลยก็คือต้องทำการเคลียร์ตรงเนี้ยให้เกลี้ยงโอ้โหงานใหญ่นะ งานใหญ่เหมือนกันนะทำการเคลียร์ตรงนี้ให้โล่งนะครับเพื่อมันกลายเป็นคอนโดห้องนอนและก็ห้องน้ำแบบฮัลโหลฮัลลากันไปข้างหนึ่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยอาจจะแบบทำการทำสคริปต์กันแบบรัวๆซึ่งก่อนที่จะทำสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมอะไรหน่อยกันละกันนะครับคือตอนเนี้ยผมมีการรับคนมาแบบค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมแบบว่าเกือบจะ20คนแล้วแล้วก็ดูนี่นะครับผมกำลังทำการปลูกตัวต้นไม้เพิ่มเติมนะครับมันคือตัวต้นไพแอปเปิลนั่นแหละตัวไพแอปเปิลนะครับคือผมอยากจะให้มีการปลูกเองบ้างคือการปลูกเองเนี่ยอย่างน้อยก็ได้อาหารมาแบบประทังชีวิตระดับนึงนะครับเนื่องจากว่าคนเราเริ่มเยอะกันแล้วสำหรับตัวต้นไพแอปเปิลไหนดูซิสำหรับตัวต้นไพแอปเปิลนะครับมันจะเป็นตัวต้นไม้ที่เราต้องใช้อะไรวะทำไมตรงไม่บอกเนี่ยทำไมเจ้าไม่บอกข้อมูลฮะไหนดูซิตัวไพแอปเปิลนะครับจะเป็นต้นไม้ที่เราต้องใช้ฟอสฟอไรท์5กิโลกรัมต่อวันในการปลูกนะซึ่งตัวฟอสฟอไรท์เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวแร่พวกนี้นะครับนี่อันเนี้ยคือหินฟอสฟอไรท์นะครับก็คือมันก็มีตามฉากอยู่ทั่วไปและผมก็ขุดออกมาเยอะแยะกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะนำตัวฟอสฟอไรท์นี่แหละมาทำการเพาะปลูกเจ้าตัวไพแอปเปิลตรงนี้ตลอดแนวกันเลยนะครับก็ทำเป็นอาหารแบบประทังชีวิตกันไปกันละกันนะแล้วก็ถัดมาข้างนี้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เหลือแล้วเพราะว่าโดนต้นอัลโวเวล่าเนี่ยดูดไปจนเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องมีการแก้ไขตัวท่อก็คือทำการต่อท่อตรงเนี้ยให้มันยาวขึ้นมานะครับต่อท่อยาวขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาปล่อยทิ้งที่ในห้องแบบนี้กันเลยกันละกันนะครับเพื่อที่จะให้นำตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาใส่ในห้องนี้ที่แบบว่าจะเป็นการกำจัดทิ้งโดยใช้ตัวต้นอัลโวโลเวรานั่นเองแล้วก็สำหรับขั้นตรงนี้เดี๋ยวทำการรื้อทิ้งนะครับก็คือทำการนำออกไปเลยผมจะให้ตรงเนี้ยมันโฟลว์แบบให้มันตกลงไปข้างล่างทั้งหมดแล้วก็จะกับเครื่องสูบก๊าซแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาในห้องนี้ที่จะมีการกำจัดตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ออกแบบสำหรับฐานที่มั่นของเรากันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทำสคริปต์กันเยอะระดับหนึ่งงั้นก็ลุยกันเลยในที่สุดก็ทำการขุดเจาะและทำพื้นเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับใช้เวลานานมากเกือบจะ30วันตอนนี้อยู่ในไซเคิลที่130กันแล้วนะครับก็ทำการขุดเจาะตรงเนี้ยทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ได้มีการกั้นห้องเพื่อที่จะจัดสรรปันส่วนเรียบร้อยกันแล้วนะครับเรามาดูกันทีละอย่างกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เริ่มจากห้องขวาสุด2ห้องนี้กันก่อนเลยนะครับนี่คือห้องน้ำของเรานั่นเองนะครับก็สำหรับตัวห้องน้ำนั้นถ้าหากว่าเป็นขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวส้วมหลุมที่เราใช้กันมาโดยตลอดนะครับก็คือเป็นเจ้า3ห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยตัวอ่างน้ำล้างมือซึ่งก็เป็นขั้นแรกเหมือนกันนะครับถือว่าที่ต้องทำการอัปเกรดขั้นกันแล้วมาดูหน่อยซิก็เริ่มจากตัวส้วมชักโครกนะครับผมก็จะใช้แบบเป็นอะไรนะทำมาจากเหล็กกันละกันเนอะซึ่งสำหรับตัวส้วมชักโครกอันนี้นะครับก็คือต้องมีการต่อตัวท่อน้ำแบบว่าน้ำใสเข้ามาแล้วก็มีการต่อท่อขาออกที่จะเป็นน้ำเสียนั่นเองนะครับแล้วจะวางไงดีวางริมแบบเว้นได้ปะ1 2 3แล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่ล้างมือนะครับที่ล้างมือไหนดูซิที่ล้างมือมันจะเป็น
ก๊อกน้ำล้างมือกันแล้วนะครับก็จะคล้ายกันเลยนะก็คือต้องมีการต่อท่อน้ำทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเหมือนกันก็วางไป1 2 3เอาแบบอย่างนี้ไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเว้นเอาไว้สำหรับการวางของตกแต่งกันแล้วกันนะครับอ่ะก็ทำการวางไป2ห้องลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับมีก๊อกน้ำแล้วก็มีตัวส้วมชักโครกดีมากอ่ะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของท่อน้ำหน่อยดูสิสำหรับตัวท่อน้ำนะครับผมต้องทำการต่อน้ำใสเนี่ยเข้าที่ช่องสีขาวที่เป็นขาเข้าข้างล่างนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของตัวน้ำใสใช่ไหมอ่ะก็ทำการเชื่อมต่อท่อให้เรียบร้อยลักษณะแบบนี้อ่ะเท่านี้ก็จะสามารถนำตัวน้ำใสเข้ามานะครับแต่ปัญหาก็คือผมจะให้เข้าจากด้านหน้าหรือด้านหลังดีเอาเป็นด้านหน้าเอาเป็นด้านหน้ากันละกันนะครับสำหรับด้านหน้าตรงเนี้ยก็คือจะเป็นจุดที่จะลำเลียงน้ำใสเข้ามาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการลำเลียงน้ำเน่าออกไปกันละกันนะครับก็ทำการต่อขึ้นมาลักษณะแบบนี้อย่าต่อตรงนะอย่าต่อท่ออย่างนี้นะครับเพราะว่าการต่อท่ออย่างนี้มันจะทำให้เวลาที่ด้านหน้าเนี่ยยังมีน้ำค้างอยู่มันจะไหลออกมาไม่ได้มันจะเกิดอาการท่อตันนั่นเองนะครับพอใช้เวลาที่ทำการวางท่อเนี่ยก็ให้ทำการออกขึ้นมาสักสเต็ปนึงอย่าทำการต่อตรงยาวไปกันแล้วกันนะครับก็ทำการต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เชื่อมถึงกันใช่ไหมจากนั้นก็ส่งขึ้นข้างบนเพื่อจะไปทำการบำบัดนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังติดเอทิลีนอยู่นิดนึง ตรงนี้ยังมีการติดเอทิลีนอยู่นิดนึงก็ไม่น่าเป็นอะไรละเมิงอ่ะจากนั้นก็มาทำการผ่านตัวอะไรนะต้องเป็นถังก่อนอ่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับว่าเวลาที่ทำการต่อท่อเพื่อที่จะส่งไปที่ตัวเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นตัวเครื่องบำบัดน้ำเน่าอ่ะสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำใสได้แต่ว่าสิ่งที่มันทำได้เนี่ยก็คือต้องใช้น้ำเน่า5กิโลกรัมต่อวินาทีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมามากกว่า5กิโลกรัมก็เลยนะว่ามีถังพักเอาไว้ชั้นหนึ่งจะดีกว่านะครับอ่ะก็ทำการหมุนนิดนึงไว้ตรงนี้จากนั้นก็ทำการวางตัวถังอีกรอบนึงครับเพื่อแบบเป็นตัวสำรองในการเก็บตัวน้ำใสนั่นเองนะครับก็ทำการวางลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อท่อมันวนลูปนะครับก็คือทำการต่อจากน้ำเน่าเนี่ยขึ้นมาข้างบนมาเชื่อมกับตัวถังก่อนจากถังก็ส่งมาที่ตัวเครื่องบำบัดจากเครื่องบำบัดมาเก็บที่ตัวถังแล้วก็ทำการลำเลียงน้ำเนี่ยกลับไปที่ลูปเดิมประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการต่อท่อแบบง่ายๆเบสิกกันละเนื้ออ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวห้องน้ำไปกันละกันนะครับแล้วก็ถัดมาทางซ้ายสำหรับทางซ้ายตรงนี้นะครับที่เห็นผมแบ่งซอยห้องแบบว่าเป็นแบบเล็กๆแต่ละห้องนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวห้องนอนนั่นเองนะครับแต่ว่ามีคนมาเพิ่มดูซิว่ามีคนดีๆหรือเปล่าโหคอเสียสามไปไกลเลย คนขวาสุดก็ก่อสร้างไม่เป็นแต่คนนี้เป็นสวมสูตรการช่างการขุดมือตัวตุ่นด้วยหรอสรุปว่าการขุดก็จะเป็นบวก4ได้คนนี้เป็นคนขุดได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเดินทางได้ไวการช่างก็ได้ด้วยอ่ะงั้นก็ขอรับเลนมาเป็นสารพันคนต่อไปกันเลยกันละกันนะครับอ้อลืมบอกไปเลยนะว่าตอนชุดทำสคริปต์ไปเนี่ยรับเพิ่มมาอีก1คนก็คือเป็นคนที่19นั่นเองนะครับและคนนี้ก็จะเป็นหมายเลข20กันแล้วตอนนี้ในของผมก็จะมีทั้งหมด20คนกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลเกือบลืมสำหรับตัวสกิลนะครับหมายเลข20เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขุดนำร่องไปก่อนเลยกันละกันนะแล้วก็สำหรับหมายเลข19อันนี้จะเป็นหมายเลข19นะครับหมายเลข19เนี่ยจะเป็นคนที่ไปสายขับจรวดได้ใส่สวมสูทได้การส่งของได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นคนที่น่าจะช่วยแบกของได้แบบไวยิ่งขึ้นกันละเนอะทีนี้กลับมาเรื่องเดิมก็คือจะเป็นห้องเล็กๆพวกนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นห้องนอนนะครับคือห้องนอนเนี่ยมันจะมี3สเต็ปก็คือจะเป็นสเต็ปแรกที่จะเป็นห้องสู้หัวนอนเป็นแบบห้องนอนปกติเลยใช่ไหมแล้วคัดอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนสุดหรูใช่ไหมซึ่งห้องนอนสุดหรูนะครับมันต้องแบบว่าใช้เตียงนุ่มสบายแล้วก็ห้ามมีเตียงแข็งห้ามมีเครื่องจักรกลอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันบวกกำลังใจบวก2แต่ผมจะทำแบบบวก3ไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการทำห้องเผื่อยังไม่ได้ทำจริงๆนะครับเพราะว่าห้องนอนส่วนตัวเนี่ยมันต้องห้ามมีเตียงแข็งหรือก็คือเตียงขั้นแรกของเราเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับก็คือเป็นเตียงแข็งขั้นแรกเตียงเนี่ยเราไม่สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในทางการทำ2ห้องอันนั้นได้แต่ว่าอันเนี้ยผมทำเผื่อเอาไว้ถ้าหากว่าเรามีเตียงคัดอัปเกรดแล้วเดี๋ยวก็แค่ทำการแก้ไขเตียงก็จะกลายเป็นห้องขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบบว่าทำการ
วางวางไปก่อน อันนี้ก็ทำการวางวางไปก่อนก็แล้วกันนะครับขอเป็นสกินนี้ก็แล้วกันนะอ่ะก็ทำการวางแต่ละห้องไปแบบนี้นะครับอารมณ์แบบว่าทุกคนเนี่ยจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองกันแล้วนะอ่ะก็คือกันแล้วเนี่ยวางเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเออจะว่าไปมีกี่ห้องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 7 3 21 -1 20โอ้ตรงนี้มีห้องนอน20ห้องพอดีคนเลย ตอนนี้มีประชากรทั้งหมด20คนพอดีนะครับเพราะฉันก็จะเพียงพอต่อห้องตรงนี้กันเลยนะอ่ะแล้วเจ้าตัวห้องแนวยาวนี่ล่ะอันนี้ก็คือผมตั้งใจจะให้มันเป็นโรงอาหารนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ห้องอาหารธรรมดาละแต่มันจะเป็นคัดอัปเกรดนั่นก็คือภัตตาคารได้เวลามีภัตตาคารที่อาณานิคมของเรากันแล้วนะครับซึ่งตัวภัตตาคารเนี่ยจะบวกกำลังใจบวก6นะแต่ถ้าหากเป็นห้องอาหารเนี่ยจะบวกแค่3ซึ่งความต่างนี่ก็คือสเปคขนาดห้องจะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องมีของตกแต่งเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเอ๊ะ Fancy Decor Item เดี๋ยวนะมันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรอเอ๊ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นเงื่อนไขต้องมีแต้มเกิน20ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องมีแต้มเกิน20หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันไหนดูซิก็เริ่มจากอย่างแรกนะครับจำเป็นต้องมีตัวโต๊ะกันก่อนอ่ะไหนดูซิตัวอยู่ไหนวะหัวข้อพักผ่อนใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็ทำการวางไปก่อนลักษณะแบบนี้นะครับทำการวางไปก่อนนะจากนั้นถัดมาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าต้องมีแบบของเชิงพักผ่อนซึ่งก็จะขอใช้เป็นสิ่งนี้ก็แล้วกันมันก็คือตู้น้ำดื่มวางไว้ตรงไหนดีไว้ทางซ้ายก็แล้วกันทำการวางตัวน้ำดื่มไปแบบนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมว่า1ห้องพอไหมอันนี้มันยาว24หรอเดี๋ยววางไป2ห้องไปก่อนก็แล้วกันตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวน้ำดื่มที่จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนต่อไปก็จะเป็นของตกแต่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเขียนว่าเป็น Fancy Decor Item หรอหมายความว่ายังไงวะมันมีการเปลี่ยนคำไปใหม่นะครับอันนี้งั้นก็เดี๋ยวผมขอลองวางเป็นของตกแต่งโอ้ลืมวิจัย มัวแต่ก่อสร้างผมลืมวิจัยเหรอเนี่ยไหนดูซิการวิจัยของตกแต่งนะครับแหมต่อจากวางผมก็ลืมไปเลยแล้วเนี่ยนี่ไงไม่วิจัยสักอย่าง ก็ทำการวิจัยของตกแต่งพวกนี้มากันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับรวมไปถึงตัวกรอบรูปกันด้วยนะแต่ตอนนี้วางอย่างอื่นไม่ได้หรอตอนนี้ของตกแต่งผมไม่มีกันเลยนะครับวางเป็นกระถางดอกไม้ได้งั้นก็เดี๋ยวขอวางกระถางดอกไม้แบบคำค้ำมาสัก2อันแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันสร้างโต๊ะตู้น้ำดื่มและกระถางดอกไม้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นห้องอย่างนั้นเหรอองั้นก็ลองเอาดอกไม้มาประดับหน่อยซิปัญหาคือผมจะเอาอะไรมาปลูกเพราะว่าอุณหภูมิมันก้ำกึ่งมากอะ คือมันอยู่ในก้ำกึ่งระหว่างโซนแบบอุ่นกันที่แบบโซนเย็นนะครับแล้วดอกไม้บางต้นเนี่ยมันแบบว่าลบ70ถึง5เอ้าสูงเกิน5ก็ไม่ได้อันนี้สูงได้ถึง50แต่ว่าขั้นต่ำคือ20ซะอย่างนั้นเอานี้มาก่อนกันละกันไม่รู้ว่าจะปลูกกันขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเมล็ดต้นนี้มันชื่ออะไรเนี่ยเมล็ดแมลโลนะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในช่วง10ถึง30อย่างนั้นเหรออ่ะคนงานเอาดอกไม้มาปลูกหน่อยสิว่ามันจะผ่านเงื่อนไขไหม1 2 3โอ้ผ่านเฉย ผ่านเฉยเลยนะครับขอต้อนรับภัตตาคารเข้าสู่อาณานิคมของเราต้อนรับเหรอ ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะอ้าวโอ้โหมันดื่มน้ำใหญ่เลย อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเห็นว่าเวลาดื่มน้ำมันจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยเนี่ยครับมันจะเขียนว่าเป็น heat resistant ทนความร้อนได้ what the heck อันนี้คล้ายๆกับอะไรนะมันจะคล้ายๆกับตัวเตาผิงของเราเลยนะครับคือตัวเตาผิงเนี่ยมันคือจะมีสถานะcold resist ใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นตัวข้ามก็คือเป็น heat resist แทนตลกดี เราสามารถเอาน้ำมาใส่เพื่อที่จะลดการกระหายกันได้นะครับแล้วก็สำหรับค่าตกแต่งของดอกไม้ตกแต่งสิโทษทีกดผิด มันต้องอันนี้อ่ะสำหรับตัวดอกไม้นะครับเมลโลใช่ไหมมันจะบวกค่าตกแต่งเนี่ยเพิ่มขึ้น25อ๋อมันบวกค่อนข้างจะเยอะก็เลยจะเป็นเงื่อนไขเองนะครับคือผมจำได้ว่าการเป็นภัตตาคารเนี่ยมันต้องมีของตกแต่งชิ้นหนึ่งที่มีค่าบวกอ่ะเกิน20และดอกไม้อ่ะเป็น25มันก็เลยผ่านเงื่อนไขพอดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้ดอกไม้เนี่ยมันทำง่ายแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่
มันจะมีโอกาสที่แบบมันจะไม่โตในกรณีที่แบบว่าอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินก็เลยจะนิยมว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรนะผมจะแนะนำว่ามันจะต้องใช้ของแต่งที่ไม่ใช่ดอกไม้แต่มันจะเป็นของที่ตอนเนี้ยผมกำลังทำการวิจัยกันอยู่นั่นเองนะครับโอ้วิจัยผ่านมาแล้วเหรออ่านี่ครับมีอะไรกันบ้างไหนดูซิการพักผ่อนนะครับนี่มันจะแบบเป็นพวกแท่งแกะสลักบ้างจะมีบัวต่างๆบ้างหรือไม่ก็จะเป็นผ้าผ้าใบวาดภาพนะครับคือถ้าหากว่ามีผ้าวาดเนี่ยก็สามารถช่วยในการตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็ไม่ได้เพิ่มเล่นๆนะจัดว่าเพิ่มเยอะในระดับหนึ่งกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวผ้าใบเนี่ยมันจะเพิ่มค่าตกแต่งอยู่ที่10แต่มันก็ยังสามารถเอามาทำการตกแต่งต่อกันได้หรือบอกไปนะครับว่าผ้าใบวาดภาพเนี่ยต้องใช้แร่โลหะและเส้นใยอ้อซึ่งเส้นใยอ้อเราก็ได้รับมาจากการที่ถอนขนเจ้าตัวช้างแบมมอสของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าได้มาเยอะระดับหนึ่งกันแล้วนะก็เดี๋ยวเอามาใช้ในการทำผ้าใบวาดภาพหรือไม่ก็นำโลหะมาทำเป็นตัวแท่งโลหะเพื่อจะใช้ในการแกะสลักก็ได้เช่นกันนะครับถึงสร้างผ้าใบวาดภาพเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันจะเป็นผ้าใบที่มันจะมีการเพิ่มค่าตกแต่งนะครับอยู่ที่11หน่วยอาจจะเห็นว่ามันเป็น11หน่วยที่ตัวผ้าใบนะครับซึ่งถ้าหากว่าผมทำการนำกระถางออกเลยทำการรื้อถอนกระถางทิ้งทำการสั่งรื้อทิ้งไปนะครับตัวห้องมันก็จะหายไปใช่มั้ยหายไปจริงด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันขาดของตกแต่งนะซึ่งเงื่อนไขที่ต้องมีของตกแต่งเกินบวก20เนี่ยเราสามารถใช้ผ้าใบได้แต่ว่ามันต้องมีการตกแต่งกันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมมีสารพันที่พร้อมสำหรับงานนี้อยู่1คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือหมายเลข11นั่นเองหมายเลข11นะครับตั้งแต่อยู่ที่มาเนี่ยไม่เคยอัพสกิลเลยก็คือเขาเนี่ยจะเป็นสายศิลปะนั่นเองนะครับคือสายศิลปะเนี่ยมันจะแบบเป็นขั้นระดับห่วยระดับธรรมดาแล้วก็ผลงานชิ้นโบแดงนะครับคือถ้าหากว่าไม่อยากจะมาผ่านขั้นแรกเนี่ยก็แนะนำให้เก็บสกิลอ่ะอัพรวดเดียวไปเลยหรือถ้าหากใครโชคดีนะครับก็สามารถหาดูปที่มีสกิลเริ่มต้นแบบเป็นศิลปะชิ้นเอกเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้เหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอัพ2ขั้นแรกแบบว่ามีขั้นสุดท้ายแล้วก็ใช้งานแบบเป็นขั้นระดับสูงไปก็ทำได้เช่นกันนะครับแต่ที่ผมสูงไม่เจอก็ทำการเริ่มแบบทำการอัพทีละขั้นทีละขั้นมาละสระแบบนี้นะครับนี่ได้ว่าพื้นฐานไม่จำเป็นออกแบบไม่จำเป็นเราเป็นศิลปะชิ้นเอก และเท่านี้ผลงานชิ้นนี้นะครับก็จะถูกตกแต่งโดยสารพันคนนั้นและเราก็จะสามารถทำการเพิ่มค่าโบนัสตกแต่งเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวดูกันว่าตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นห้องพัฒนาการอีกรอบหรือเปล่านะครับและตอนนี้ด้านขวาก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวห้องน้ำระบบท่อในที่สุดก็มาจนได้นะครับแต่ที่ใช้ห้องน้ำระบบเปิดแบบว่าบวกกำลังใจ1เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบวกกำลังใจ2กันบ้างนะครับหรือบอกไปว่าข้างบนนี้ผมก็มีการวางแบตเตอรี่เพื่อใช้ไฟฟ้ากับที่ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดการใช้งานกันเลยนะครับซึ่งการเปิดใช้งานเนี่ยเปิดมานั้นเราต้องให้มีน้ำส่วนหนึ่งเข้าไปในตัวระบบกันก่อนนะครับก็ทำการต่อท่อยาวมาถึงตรงจุดที่เราเอาน้ำเกลือเนี่ยมาทำการแปรรูปเรียบร้อยนะครับทำการเชื่อมต่อท่อทำการเชื่อมต่อท่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะให้ตัวน้ำเนี่ยมันถูกส่งมาที่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับทำการเชื่อมจุดสุดท้ายแล้วก็ดูน้ำหน่อยสิตอนนี้น้ำส่วนหนึ่งก็จะเริ่มไหลมาข้างบนกันแล้วนะครับซึ่งผมจะให้น้ำเนี่ยมันแบบว่าไหลมาจนเต็มตรงนี้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้าสู่ระบบกันแล้วและมีคนมาใช้แล้วด้วยมีคนมาใช้เร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผมขอทำการตัดตัวท่อรับตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้วิธีการบำบัดและวนลูปได้ก็แบบว่าเติมน้ำแค่ในช่วงแรกก็พอกันแล้วนะครับตอนนี้เจ้าพวกน้ำพวกเนี่ยมันก็จะเริ่มวนในตัวระบบกันแล้วนะครับนี่ก็มีคนมาใช้งานใช่ไหมนี่หมายเลข11ที่แบบเพื่อนไปตกแต่งภาพเมื่อกี้นี่เนี่ยก็แบบมาใช้บริการแล้วก็ออกมาแล้วก็จะมีเชื้อโรคติดมานะครับคือต่อให้เป็นส้วมชักโครกเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคติดมานะแต่เราก็มีก็น้ำล้างมือกันแล้วก็สามารถทำความสะอาดเชื้อโรคออกไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวน้ำเน่าเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นไปข้างบนลักษณะแบบนี้มาที่ตัวถังพักก่อน1ครั้งแล้วก็มาที่ตัวเครื่องบำบัดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนจากน้ำเน่าให้กลายเป็นน้ำใสและเจ้าตัวเครื่องนี้จะต้องใช้ทรายในการกรองกันด้วยนะครับก็คือมีการใช้ไฟฟ้า120
มีการใช้ทรายกันด้วยแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยตัวดินเน่าออกมาในตอนสุดท้ายหลังจากที่เริ่มกรองมาสักพักกันแล้วนะครับซึ่งดินเน่าเราก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีสิ่งนี้กันด้วยมันก็คือกองหมักขยะซึ่งอยากจะวางไว้ตรงนี้แต่ว่ารอเคลียร์น้ำก่อน น้ำเอทานอลยังไม่ยอมหมดสักทีเลยนะครับคือตอนนี้แบบว่าใช้แรงงานคนในการค่อยๆสูบมันออกมากันอยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวรอไปก่อนกันละกันนะอ่ะแล้วก็กลับรถด้านซ้ายกันหน่อยนี่มูโปเลียนโบนาฟาร์ตนี่คือชื่อผลงานนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีการบอกว่าค่าตกแต่งเนี่ยมันกลายเป็น27แล้วก็คือมันมีการบวกเรื่องของค่าพื้นฐาน10ใช่ไหมเสียอ้อบวกอีก 10% และบวกการตกแต่งเนี่ยอีกตั้ง15รวมกันก็คือเป็น 27.5 หน่วยนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้กลับมาเป็นภัตตาคารเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้ของแต่อะไรก็ได้ครับแต่ขอให้มีการบวกค่าตกแต่งเนี่ยให้เกิน20ก็เพียงพอให้กลายเป็นภัตตาคารกันแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการวางตัวโต๊ะเนี่ยยาวตลอดแนวกันได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะขอวางแบบมีขอตกแต่งขั้นกลางหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะทำเหมือนกันทั้ง2ชั้น2ห้องไปเลยก็แล้วกันนะซึ่งผมจะขอทำการวางเจ้าสิ่งนี้อยู่ไหนวะมันจะเป็นตัวแท่งโลหะนั่นเองนะครับสำหรับตัวแท่งโลหะเนี่ยอันนึงนะครับมันมีการบดรัศมีตกไม่มีการบดตกแต่งอ่ะ20รัศมี8ช่องซึ่งรัศมีมันค่อนข้างจะกว้างนะครับก็แบบว่าใช้แบบเป็นขอตกแต่งตกแต่งหลักๆแบบว่าในช่วงท้ายๆเกมกันได้เลยทีเดียวนะก็ทำการวางไปลักษณะแบบนี้โอเคจากนั้นก็สำหรับตัวข้างบนที่เหลือเนี่ยก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยๆวางผ้าใบวาดภาพค่อยๆเพิ่มไปทีละชั้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเท่านี้เราก็จะมีพัฒนาการเนี่ยเยอะถึง2ห้องแบบว่ามีโต๊ะมากมายพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเตาไฟฟ้ามาที่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทำการวางพื้นไปใช่ไหมแล้วก็วางตัวเตาไฟฟ้าอยู่ไหนเตาไฟฟ้าสกินเดิมไม่ค่อยสวยเอาเปลี่ยนสกินนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสกินของตัว DLC ตัวนี้นะก็ทำการวางไว้ที่ข้างนอกไหมตอนนี้ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะวางข้างในก็ได้นะวางข้างในหรือวางข้างนอกวางข้างนอกแหละ วางข้างนอกไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็วางตู้เย็นซะหน่อยวางตู้เย็นไว้ที่ฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่ทำอาหารเสร็จเนี่ยก็มาใส่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้แล้วก็จากนั้นก็ต้องมีการต่อไฟฟ้าไฟฟ้าขอยืมหน่อยทำการต่อลงมาแบบนี้แล้วก็เชื่อมกับตัวเตาไฟฟ้าแล้วก็ตัวตู้เย็นกันด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่โซนเย็นแล้วเนอะก็เลยขอใช้วิธีการใช้ตัวตู้เย็นเนี่ยในการแช่อาหารไปก่อนกันแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากทำก็ใช้วิธีการโยนไปในแบบโซนเย็นแบบติดลบก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าไกลไป ไกลไปขี้เกียจไปวางขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบว่าอย่างนี้ไปกันละกันไหนๆก็แบบมีของให้ใช้ก็ใช้กันหน่อยกันละกันเนอะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวก็จะแบบเป็นจุดอยู่อาศัยหลักก็คือมันจะมีทั้งห้องน้ำมีภัตตาคารและห้องนอนก็อยู่ใกล้ๆด้วยเท่านี้ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงโซนนี้ที่จัดว่าไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวมากจนเกินไปนะครับคือต้องให้ในโซนที่แบบว่ามีท่อน้ำเนี่ยอย่าเย็นต่ำกว่า0ก็เพียงพอกันแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ทำการลบที่เก่าทิ้งทั้งหมดและย้ายทุกอย่างลงไปข้างล่างโอ้โหผลงานเรียกได้ว่าไอสไตล์ใช่ไหม มีการแลบลิ้นมาอย่างนี้ไอสไตล์อย่างแน่นอนกันเลยนะครับก็เป็นอัจฉริยะที่แสดงออกข้าวแต่งก็เป็น 27.5 อีกแล้วนะครับตอนนี้ห้องข้างล่างก็กลายเป็นภัตตาคารอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแท่งโลหะที่ได้มีการตกแต่งกันเรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งแท่งโลหะเนี่ยจะมีข้าวแต่งอยู่ที่20รัศมี8ช่องใช่ไหมแต่ว่าพอตกแต่งเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็น35เพิ่มเยอะเหมือนกันนะคือเพิ่มค่าตกแต่งมาอีก15จากการที่เป็นศิลปะชิ้นเอกนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโซนใหม่ที่ผมก็มีการตั้งค่ายทุกคนมานอนเรียบร้อยกันแล้วนะครับส่วนเตาไฟฟ้าก็ทำการคัดลอกมาให้เหมือนกันแบบนี้จากนั้นข้างบนก็ทำการสั่งลื้อทิ้งได้เลยตอนนี้ก็ทำการสั่งลื้อทิ้งตัวเตียงนอนเตาอันเก่าทิ้งไปแล้วและห้องน้ำก็บ๊ายบายจากนี้ไปเราจะไม่ใช้ส้วมชักโครกหรือแม้แต่อ่างน้ำอันเก่าเราก็จะไม่ใช้อีกต่อไปกันแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามันจะมีแอชิเมนต์มีแอชิเมนต์ด้วยนะครับแหมคนมาเพิ่มพอดีเลยโอ้โหตกแต่งลดลงเหรอดูแลวิจัยสวมสูตร
บวกน้อยเกินส่งคอรับด้วยตัวไม่เอางั้นก็รับเป็นแร่อลูมิเนียมมากันละกันนะครับเจ้าไปผมมีแอชเวนหนึ่งที่ผ่านมาสมัครแล้วนะก็คือจะเป็นข้ามศตวรรษกับโคลนที่รักมันจะมีอีกเหรอศิลปะใต้ดินอีกศิลปะใต้ดินก็คือมีการตกแต่งของ1ชิ้นแบบเป็นชิ้นโบแดงนั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็เลยผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนอะแล้วก็มีอะไรนะมีโคลนใช่ไหมโคลนที่รักก็คือมีด้วยอย่างน้อย20คนนั่นเองนะครับก็มีครบแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นข้ามศตวรรษที่เล่นจนครบ100ไซเคิลก็ถือว่าผ่านแอชิเมนต์ตัวนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับดีมากแต่ว่าจะมีแอชิเมนต์อีก1ตัวที่ถ้าหากว่าผลทำการลบตัวห้องน้ำอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นแอชิเมนต์ที่มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ทึงรอยัลฟลัชนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแอชิเมนต์ที่มีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องทำการเปลี่ยนตัวส้วมหลุมแล้วก็อนาล้างมือเนี่ยออกไปจากอนิจคมให้หมดแล้วก็ใช้แบบเป็นขั้นอัปเกรดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแอชิเมนต์ที่ถ้าหากว่าเราทำห้องน้ำขั้นใหม่แล้วแล้วลบอันเก่าทิ้งเนี่ยก็จะผ่านในแบบในทันทีกันเลยนะครับที่เดี๋ยวก็ทำการเคลียร์น้ำเน่าน้ำใสมีเชื้อโรคเนี่ยออกไปให้เกลี้ยงเลยส่วนตรงนี้ก็มาขยะเนี่ยผมจะวางข้างล่างไม่ได้งั้นก็ให้อยู่ข้างบนไปก่อนกันละกันเนอะอ่ะแล้วก็ถัดมาห้องนอนอ่ะห้องนอนก็เริ่มหายไปทีละห้องทีละห้องกันแล้วนะครับส่วนตัวเตาไฟที่เป็นวูดฮีเตอร์เนี่ยเดี๋ยวแบบจะวางเอาไว้ในโซนแบบว่ามันอาจจะเย็นกันละกันจะได้มีการผิงไฟแล้วก็จะรับสถานะที่เป็นForce Resistance นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับตัวคริสตัลพวกนี้ที่ส่องสว่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะย้ายลงไปข้างล่างเหมือนกันนะครับจะได้ให้คนงานเนี่ยมีแสงสว่างในการทำงานจะได้มีความเร็วในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ออกซิเจนพอไหมเนี่ยปัญหาถัดมาก็คือจะเป็นออกซิเจนนี่แหละออกซิเจนมันจะพอไหมเนาะส่วนของกินเดี๋ยวทำการตั้งค่าว่าให้ใส่เอาไว้ในตัวตู้พวกนี้กันก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ค่าตกแต่งอาจจะคิดไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ในโซนที่แบบเป็นภัตตาคารห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยผมอยากจะให้แบบมันเป็นสีเขียวๆเข้าไว้ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวต้องมีการใส่ของแต่งเนี่ยเข้าไปในตัวห้องกันด้วยอย่างตัวแท่งโลหะเนี่ยแท่งโลหะนะครับเดี๋ยวผมจะวางเอาไว้แทรกระหว่างตัวอะไรนะก๊อกน้ำล้างมือแล้วก็รวมไปถึงตัวส้วมกันด้วยนะครับเพื่อจะเพื่อเราแต่งเนี่ยให้มันมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงห้องนอนเหมือนกันนะเดี๋ยวห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรไปใส่มันก็น่าจะช่วยเรื่องนี้กันแล้วนะครับเอ๊ะอาหารเป็นพิษยังจะโดนอีกเนอะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะรื้อถอนส้วมไปก็จะมีสิทธิ์ดูดเชื้อโรคออกมานะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะติดเร็วขนาดนี้แกก็ติดเร็วเกินไปนะจ๊ะเท่านี้ก็ถือว่าทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเน้นให้ตรงเนี้ยมีออกซิเจนเยอะๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่สารพันเนี่ยจะมาอยู่แบบเป็นที่หลักกันแล้วนะครับส่วนข้างบนเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบเน้นออกซิเจนก็ได้อย่างตรงเนี้ยผมก็มีการลองต่อท่อยาวขึ้นมาแบบว่าใช้แบบท่อน้ำกันความร้อนเนี่ยยาวตลอดแนวมาใช้ในการผลิตออกซิเจนนะครับซึ่งก็จัดว่าใช้งานได้นะส่วนตัวลัสดิออกไซเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมก็ทำการลื้อทิ้งกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้สนิมในการผลิตออกซิเจนแล้วจากนี้ไปก็จะใช้เป็นน้ำอย่างเดียวไปกันเลยกันละกันนะครับนี่ก็จะเป็นการได้ของผมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมจะไปตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวต่อวางออกซิเจนแถวๆเนี้ยเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับรวมไปถึงการเคลียร์ทรอนกันด้วยเดี๋ยวทำการสวมออกไปให้หมดแล้วก็จากนั้นอ๋อใช่แล้วนี่นะเอาเลย ตรงนี้สามารถทำการสั่งเช็ดถูกันได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรอแล้วนะ ทำการเร่งงานกันสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวทำการเช็ดตรงนี้ทิ้งไปให้หมดจากนั้นก็ทำการขุดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวางตัวกองหมักขยะเพื่อจะใช้ในการเรียนและทำการทำการกำจัดขยะอย่างเช่นพวกอาหารที่แบบเน่าเสียได้หรือไม่ก็เป็นพวกดินเน่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับดีมากทำการขุดทิ้งได้เท่านี้ก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับในครั้งหน้าเราจะไปไหนกันต่อดีคือตอนเนี้ยมีอะไรให้ทำเยอะมากแบบว่าต้องการตัวห้องนอนใช่พูดถึงห้องนอนนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยห้องทุกห้องนะครับมันเป็นห้องซุ้มหัวนอนมันคือห้องเทียร์แรกเหมือนเดิมนะจนกว่าผมจะมีการทำตัวเตียงพลาสติกได้งั้นเราไปเริ่มในพาร์ทหน้าเลยไหม เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมจะต้องไปหาวิธีการเตรียมตัวพาร์ทต้องเตรียมตัวแล้วมั้งเตรียมตัวเพื่อที่จะลงไปข้างล่างก็คือเป็นโซนน้ำมันนั่นเองนะครับอุณหภูมิเนี่ย90องศาเลยเหรอร้อนมากเลยนะ90องศาที่จัดว่าร้อนมากๆกันเลยนะครับแล้วก็หาวิธีการนำน้ำมันพวกเนี่ยมาผลิตเป็นพลาสติกให้ได้จะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในภาคต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน